จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absoluteสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการ Audio Absolute โดยนายวิพลพลตระกูลวงศ์นะครับเราพบกันทุกคืนวันศุกร์นะครับเวลา 3:00 น.เป็นต้นไปนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการแล้วก็ขอขอบคุณทีมงาน Order Night นะครับที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำในครั้งนี้แล้วก็ครั้งที่ผ่านๆมานะครับหลายสัปดาห์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้คุยกันในเรื่องของวิชาการหรืออะไรคุยกันเรื่องของเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อะไรเลยนะครับเพราะเราอยากไปคุยถึงเรื่องงานเรื่องอะไรที่เราไปผ่านมาเราสังเกตว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเพิ่งจะไปเจอกันที่งาน Order Night High End Show แป๊บเดียวนะครับผ่านมา2สัปดาห์ละก็นี่ผ่านมาก็เข้ากลางเดือนของมีนาคมแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าในเรื่องของเราวันนี้นะครับก็เดือนพฤษภาคมนะฮะวันที่9 10 11 12ก็จะมีงานที่มิวนิกนะครับที่เยอรมันนะครับก็ปีนี้ผมก็ไปนะครับผมไปทุกๆปีนะครับก็ปีนี้เราจะไปแล้วก็ผมจะกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะปัจจุบันนี้นะฮะงานมิวนิกเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับแต่ก่อนก็จะมีงานที่ลาสเวกัสอยู่ที่อเมริกาคืองาน CES ปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีแล้วนะฮะเป็นคอน sumer ทั้งหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่มิวนิกก็จะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมทุกแห่งในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นยุโรปนะตะวันออกตะวันตกนะครับก็จะไปกันที่งานมิวนิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นปีนี้เท่าที่ผมทราบนะฮะจากซัพพลายเออร์หรือจากที่เราเป็นคู่ค้ากันเนี่ยเขาแจ้งมาว่าปีนี้มีชั้นล่างเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะฮะนะครับจากโรงแรมที่เคยไปจัดที่โรงแรมอื่นนะครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่ MOC ทั้งหมดนะฮะที่มิวนิกทั้งหมดเลยที่ฮอลล์ใหญ่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงน่าจะมีอะไรดีๆอีกเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปแล้วก็อาจจะต้องบางครั้งอาจจะต้องไลฟ์สดถ้ามีเวลานะฮะหรือไม่งั้นก็อาจจะกลับมาแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีอะไรที่ดีมีอะไรน่าสนใจจริงๆแล้วถ้าท่านมีเวลาแล้วก็มีโอกาสนะฮะผมว่าผมก็อยากจะให้ไปนะครับเพราะว่าเราคิดดูว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีเป็นพันๆบูธเป็นพันๆร้านค้านะคะที่ออกนะฮะถ้าเป็นนับเป็นโรงงานก็เป็นหลายๆร้องเป็นร้อยๆโรงงานนะครับที่จะออกไปโชว์ที่งานนี้นะครับเราเอาคิดง่ายๆเราเห็นแบรนด์ในประเทศไทยเนี้ยเฉพาะนี้ก็เป็นร้อยๆแบรนด์ละนะครับเอางี้ร้อยบริษัทที่เราถืออยู่นี่ก็ออกอยู่แล้วนะฮะยังมีที่อีกหลายๆแบรนด์ที่เราไม่ได้นำมาเป็นตัวแทนในเมืองไทยนะยังมีอีกเยอะนะครับบางทีมีสิ่งดีๆมีสินค้าดีๆมีโปรดักต์ดีๆแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ดังเขาไม่ได้รางวัลยังไม่มีใครรับรู้นะฮะก็ทำให้บ้านเราก็ไม่มีใครกล้านำเข้านะครับแต่ถ้าเราไปสัมผัสที่นู่นเราจะเห็นหลากหลายมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครมีเวลานะครับหรือว่ามีที่ชอบนะฮะแล้วก็ลองไปฟังดูลองไปดูนะฮะผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้นะฮะผมกลับมาในรายการเพราะหลายสัปดาห์นะฮะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่ได้คุยกันเลยนะครับเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์หรือว่าเกี่ยวกับสินค้าอะไรต่างๆนะครับคราวที่แล้วเราได้พูดค้างเอาไว้นะครับเราบอกว่าเครื่องเสียงเครื่องนึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องหลอดหรือเป็น solid state นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ในตัวเครื่องเนี่ยจะมีทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกขนาดจะต้องมีอยู่นะครับก็คืออุปกรณ์ทรานส์ฟอร์เมอร์คาปาซิสเตอร์แล้วก็รีซิสเตอร์3สิ่งนี้ขาดไม่ได้นะครับทุกเครื่องต้องมีนะครับโซลิดสเตทก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็แค่เป็นตัว IC หรือทรานซิสเตอร์แต่3อย่างนี้ยังต้องมีก็คือหม้อแปลงนะครับรีซิสเตอร์นะครับแล้วก็คอนเดนเซอร์ซึ่งเราจะพูดในครั้งต่อไปนะครับผมก็จะพยายามถ่ายทอดให้ทุกท่านที่
เรียนรู้ไปด้วยกับผมนะครับทั้งเล่นแล้วก็เรียนรู้กันไปด้วยกันนะฮะอย่างน้อยให้เราได้รู้ว่าที่เราเล่นมาเนี่ยมันมีอะไรเป็นหัวใจสำคัญมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่เราควรจะรับรู้เวลาเราจะเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับอย่างน้อยที่สุดผมว่าเราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็คนที่จะหลอกเราก็ยากยิ่งขึ้นไปนะครับนะฮะผมว่าถ้าเรารู้เรามีความรู้บ้างเนี่ยคนที่จะหลอกเราก็จะยากขึ้นนะครับจำไว้นะฮะว่าเราสังเกตว่าผมเปิดทั้งในเครื่อง Amroad แล้วก็ในเครื่องเล่น CD สิ่งที่เรามองเห็นเหมือนกันก็คือจะต้องมีหม้อแปลงนะครับแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าคอนเดนเซอร์แล้วก็รีซิสเตอร์เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูทีละอย่างต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยที่อยากจะมาคุยก็คือตัวทรานสฟอร์เมอร์ซึ่งคนที่เล่น Amroad เนี่ยหัวใจสำคัญที่ผมบอกนะครับว่าจะอยู่ที่ตัวทรานสฟอร์เมอร์กับตัวหลอดนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของตัวทรานสฟอร์เมอร์นะครับทรานสฟอร์เมอร์มีที่มาที่ไปยังไงผมอยากจะเก่าย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่เราจะพูดถึงทรานสฟอร์เมอร์จริงๆทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยในเครื่องของเราเนี่ยแม้แต่ในชีวิตประจำวันปัจจุบันนี้แทบจะยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้ทั้งหมดนะครับตัวทรานสฟอร์เมอร์ก่อนที่จะมาเรียกว่าเป็นทรานสฟอร์เมอร์หรือเราเรียกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าเอาง่ายภาษาไทยเราเรียกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าถ้าศัพท์ทางนั้นก็เราจะเรียกว่าเป็นทรานสฟอร์เมอร์นะครับคราวนี้ตัวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวทรานสฟอร์เมอร์นะฮะเราก็ต้องไปรู้ก่อนว่าทรานสฟอร์เมอร์มาจากอะไรทำหน้าที่อะไรนะฮะใช้อะไรเป็นอุปกรณ์ในการทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยเริ่มต้น20 30ปี40ปีหรือตั้งแต่เราเกิดมาเราก็อยู่กับมันอยู่แล้วนะครับนะมันจะต้องมีเราเคยเรียนถ้าเราเรียนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆผมว่าทุกคนถึงแม้เรียนขึ้นมาก็จะรู้ใช่ไหมว่าเรื่องของแม่เหล็กก็คือที่มันมีขั้วบวกขั้วลบแล้วก็ต้องแบบดูดกันผลักกันนะฮะอันนั้นคือตัวแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กก็จะมีอยู่ธรรมชาติอยู่2แบบก็คือแบบธรรมชาตินะครับแล้วเรียกแมกเนตไตอันนี้มันจะมีขั้วบวกลบดูดสามารถดูดโลหะได้ทั้งหมดใช่ไหมครับอันนี้เป็นแม่เหล็กถาวรแบบธรรมชาติแต่แล้วมนุษย์เรานะฮะที่บอกนะว่ามนุษย์เราก็เก่งก็มาประดิษฐ์เป็นแม่เหล็กเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นแม่เหล็กประดิษฐ์นะครับก็โดยการใช้พวกนิกเกิลใช้คาร์บอนใช้เหล็กผสมกันนะครับแล้วก็ทำมาเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กนี้ก็มันก็จะเหมือนกับแม่เหล็กธรรมชาติก็คือมีขั้วใต้ขั้วเหนือนะครับเพราะก่อนที่เราจะพูดถึงว่าแปลงเราต้องมารู้ตรงนี้นิดนึงจะอธิบายให้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของสนามแม่เหล็กปัจจุบันเนี่ยนะครับที่บอกนะว่ามนุษย์เราวิวัฒนาการเก่งขึ้นมาก็สร้างแม่เหล็กขึ้นมาเป็นแม่เหล็กประดิษฐ์นะครับคราวนี้ไอ้ตัวแม่เหล็กตัวนี้แหละที่มันจะส่งแรงสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับพวกนี้จะเป็นเกิดสนามแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นในตัวหม้อแปลงเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ตัวแม่เหล็กอย่างเดียวนะครับมันยังมีตัวนำซึ่งจริงๆแล้วตัวนำก็คือตัวขดลวดถูกไหมครับเราเรียกว่าเป็นตัวนำสายไฟนี่ที่เราเห็นเป็นทองแดงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวนำเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวนำเนี่ยเราเรียกได้ทั้งหมดนะครับนะฮะเป็นตัวนำไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมไม่ว่าจะเป็นทองแดงอันนี้เราเรียกว่าเป็นตัวนำนะครับทำไมถึงต้องยุ่งเกี่ยวกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยพูดกันเรื่องของสายไฟมีกระแสและผ่านก็จะมีสนามแม่เหล็กถูกไหมครับเกิดขึ้นเหมือนกันแต่หม้อแปลงมันพิเศษกว่านั้นมันเอาแค่เอาขดลวดพวกนั้นนะฮะเราเอาเส้นลวดตัวนำตัวนั้นเราเรียกว่าเป็นเส้นตัวนำก่อนเพราะมันจะไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของทำไมเราเห็นรูปร่างเยอะแยะเลยหม้อแปลงเนี่ยแต่เรียกชื่อไม่เหมือนกันอันนึงเรียกหม้อแปลงทำไมอันนึงเรียกคอยอันนึงเรียกดีเลย์อันนี้เรียกสารพัดนะฮะมีชื่อเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเห็นว่าเราเห็นแค่อย่างนี้ปุ๊บเราจะบอกว่าเป็นหม้อแปลงไม่ได้นะฮะอาจจะเป็นโชคอาจจะเป็นคอยอาจจะเป็นรีเลย์อาจจะเป็นสารพัดอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าพอเรารู้แล้วว่าตัวแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีขั้วเหนือขั้วใต้นะครับการส่งสนามแม่เหล็กมันจะเกิดจากจะพุ่งออกจากทิศเหนือนะฮะออกจากตัวเหนือไปหาใต้นะครับเพราะฉะนั้นออกแล้วก็จะหมุนเป็นวงกลมนะฮะจะเป็นคล้ายๆเป็นรูปนะฮะเขาเรียกว่าเป็นรูปไปแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เอาสิ่งเหล่านี้นะฮะมาทำอย่าลืมนะครับว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีใช้เยอะแยะนะครับหม้อแปลงไฟฟ้านะครับไมโครโฟนลำโพงนะทุกอย่างใช้พวกเกี่ยวกับพวกนี้ทั้งหมดเป็นลวดตัวนำเป็นตัวพวกแม่เหล็กมา
ยุ่งเกี่ยวทั้งหมดนะฮะรีเลย์อะไรต่างๆนะครับทุกชีวิตประจำวันเราเนี่ยใช้เกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละฮะเราถึงบอกว่าอยากให้เราเรียนรู้ไปด้วยกันอยากให้เรารู้อย่างน้อยเราก็ได้รู้บ้างนะครับว่าอะไรคืออะไรคราวนี้พอเราเมื่อกี้เรามาพูดกันแล้วนะครับว่าตัวมีตัวแม่เหล็กมันก็จะส่งสนามแม่เหล็กจากเหนือไปใต้นะครับหรือเรามาใช้ตัวนำเขาเรียกว่าตัวนำก็แล้วกันเรียกว่าคอนดักเตอร์คือสายไฟนี่แหละฮะเราเรียกว่าเป็นตัวนำนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายเงินสายทองแดงอลูมิเนียมก็แล้วแต่นะครับแต่ที่เป็นตัวที่เราใช้มากที่สุดก็จะเป็นทองแดงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวนี้เราก็จะเอามาใช้ในการพันผมเคยบอกว่าแค่มีกระแสและพันตัวนำเฉยๆมันก็เกิดสนามแม่เหล็กละนะฮะเกิดสนามแม่เหล็กแต่ตัวนำนี้เนี่ยเวลามาใช้งานในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะเขาก็จะแบ่งแยกกันเขาก็จะเอามาพันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราเอาขดลวดที่ชุบน้ำยาพวกนี้ต้องชุบน้ำยาหมดนะครับเพราะว่าถ้าขดลวดทองแดงเรามาพันติดกันไปเลยเนี่ยมันก็ช็อตกันถูกไหมฮะเพราะทองแดงเขาต้องไปชุบน้ำยานะครับให้มันมีฉนวนให้กั้นระหว่างตัวทองแดงกับทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการเอาตัวนำมาพันหรือมาทำเนี่ยถ้าพันแบบขดเดียวไม่มีแกนไม่มีซ้ายกับขวาเอาง่ายๆหรือว่าไม่มีชุติยภูมิหรือปฐมยภูมิก็คือ input หรือ output นะฮะเราจะไม่เรียกเป็นหม้อแปลงจำไว้นะครับว่าถ้าเป็นหม้อแปลงจะต้องมี input กับ output นะครับถ้าไม่มี input กับ output เราจะไม่เรียกว่า transformerนะครับเราจะเรียกว่าคอยนะฮะหรือเราเรียกภาษาไทยง่ายๆก็คือขดลวดนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งแล้วนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราเห็นรูปร่างอาจจะคล้ายกันเหมือนกันแต่ถ้าเขาพันแบบเขาเรียกว่าแบบขดเดียวคำว่าขดเดียวก็คือไม่มีอินพุตไม่มีเอาท์พุตนะครับนะจะเป็นแกนข้างในจะเป็นแกนเขาเรียกว่าแกนอากาศหรือจะเป็นแกนเหล็กหรือจะเป็นแกนเฟอร์ไลท์หรือจะเป็นแกนเทอร์ลอยก็แล้วแต่ถ้าพันแบบขดเดียวเราจะไม่เรียกเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์เราจะเรียกเป็นขดลวดนะครับจำไว้นะฮะถึงแม้รูปร่างหน้าตามันจะคล้ายกันแต่เราจะไม่เรียกนะครับนะฮะแต่ถ้ามันมีอินพุตแล้วก็ออกเป็นเอาท์พุตเราถึงจะเรียกเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์หรือเราเรียกเป็นหม้อแปลงอันนี้คือจำง่ายๆตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสิ่งนี้แหละเพราะว่าเวลาเราไปเจอเราจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นหม้อแปลงอันนี้เป็นขดลวดธรรมดานะฮะเป็นขดลวดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูในแต่ละอันแล้วก็ผมมีหลายๆอย่างให้ดูนะครับว่าที่เราเรียกมันเป็นหม้อแปลงเราเรียกเป็นขดลวดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงทำหน้าที่แตกต่างกันยังไงนะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เรามาดูนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าลวดตัวนำก็คืออาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นทองแดงอาจจะเป็นอลูมิเนียมก็ช่างนะครับเมื่อเรามาพันเป็นขดแล้วเนี่ยปกติถึงแม้เราไม่พันแค่มีกระแสไหลผ่านมันก็เกิดเป็นสนามแม่เหล็กถูกไหมครับแต่ถ้าเราพันเป็นขดขึ้นมาเนี่ยสนามแม่เหล็กมันก็จะมากขึ้นนะครับตามจำนวนขดที่เราพันความเข้มความสนามแม่เหล็กจะมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับที่เราพันขดมากเท่าไหร่นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดมีการเสริมแรงกันที่ผมบอกนะว่าทำไมมันถึงต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ใช้พวกนี้ทั้งหมดนะครับถึงบอกว่าชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แต่เราได้สัมผัสเราได้รู้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ามีมาตั้งแต่เราเกิดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นคราวนี้เมื่อกี้มาบอกไปว่าถ้าเรามาพันนะครับเป็นแบบขดเดียวเราจะไม่เรียกเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์เราจะเรียกเป็นขดลวดหรืออาจจะเรียกเป็นโช๊คหรืออาจจะเรียกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมีหลายชื่อหลายอย่างที่เราเลือกตามชื่อที่เขากำหนดมานะครับคราวนี้ว่าที่บอกนะครับว่าถึงแม้เป็นตัวนำเฉยๆเนี่ยมีแค่มีกระแสและผ่านก็จะมีสนามแม่เหล็กถ้าเราพันขดลวดมากขึ้นสนามแม่เหล็กก็ยิ่งมากตามนะฮะแล้วย้ำไว้ว่าสนามแม่เหล็กจะพุ่งจากเหนือไปใต้เสมอนะครับจากเหนือไปใต้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่เขาเอามาทำเป็นขดลวดแล้วก็เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เราจะพูดถึงกันต่อไปนะครับคราวนี้ตัวขดลวดตัวนำเนี่ยที่เอามาพันเนี่ยมันพันได้หลายแบบนะครับมีเป็นแกนอากาศแล้วการนำไปใช้งานก็แตกต่างกันออกไปนะครับถ้
ถ้าเป็นพันบนแกนอากาศก็คือหมายว่าไม่มีอะไรเป็นตัวหลักตัวที่เป็นรองฐานในการพันขนลวดก็คือพันเป็นม้วนๆเฉยๆเหมือนกับเราทองแดงมาแล้วเราก็พันให้มันเป็นขดเฉยๆโดยที่ไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางไม่มีแกนไม่มีโลหะไม่มีอะไรเลยนั่นเรียกว่าแกนอากาศหรือเป็นแค่พลาสติกเข้าไปเฉยๆเราก็เรียกเป็นแกนอากาศนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นแกนเฟอร์ไรท์นะฮะเฟอร์ไรท์ก็เกิดจากก็เอาเกี่ยวกับพวกสารพวกนิโคลพวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้มาผสมนะครับนะฮะก็เป็นแกนเฟอร์ไรท์พวกนี้เนี่ยจะไปใช้ในเรื่องของความถี่สูงเป็นพวก RF เราสังเกตว่าอุปกรณ์พวกนี้จะไปใช้ในภาครับของวิทยุหรือภาครับของทีวีนะครับนะอันนี้มันจะมีส่วนนี้จะไปใช้เพราะมันเกี่ยวกับพวกความถี่สูงนะฮะเป็นพวกเขาเรียกว่ากองความถี่ต่างๆนะฮะหรือออสซิลเลเตอร์ในวงจรออสซิลเลเตอร์นะครับพวกนี้ในวิทยุกับทีวีต้องมีนะฮะวงจร RF ก็คือสัญญาณ RF เข้าแล้วก็มีวงจรออสซิลเลเตอร์นะครับพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาเอาไปใช้งานอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าที่บอกนะว่าตัวนำแม่เหล็กต่างๆเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยมันจะเอาไปใช้ได้หลากหลายการไปใช้งานนะครับแล้วตัวขดลวดตัวนี้ที่บอกนะว่าก็ยังมีเป็นแบบที่พันบนแกนเฟอร์ไรท์แล้วก็เป็นแกนเหล็กนะฮะเป็นแกนเหล็กบางๆอย่างเช่นที่เรานิยมที่สุดตอนนี้ก็คือจะเป็นแกน EI แล้วก็เป็นแกนเทอรอยนะครับเทอรอยก็เกิดจากเป็นเหล็กนะฮะมาอัดแน่นเป็นรูปเขาเรียกว่ารูปโดนัทนะครับเป็นรูปวงกลมนี่เขาเรียกว่าเทอรอยนะครับถ้าเป็น EI ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือจะเอาโลหะแผ่นบางๆนะครับเป็นตัว E เลยแล้วก็ตัว I แล้วก็มาประกบกันนะครับเราเรียกว่าเป็นเหล็กหรือเราเรียกว่าเป็นโลหะ EI นะครับเป็นแผ่นโลหะบางๆนะครับเป็นแผ่นเหล็กนะครับเป็นแผ่นเหล็กแต่แผ่นเหล็กทุกชนิดตัวนี้จะต้องชุบน้ำยานะครับเพื่อให้เป็นฉนวนเพราะว่าเป็นแผ่นเหล็กเราถ้าเราเอาแผ่นเหล็กมาแตะกันมันก็เป็นตัวนำนะครับเราต้องชุบด้วยน้ำยาฉนวนนะครับแล้วก็ลวดที่เราใช้พันบนนี้ก็ต้องเป็นลวดที่ชุบน้ำยากันไม่งั้นที่บอกนะว่าถ้าเราเอาลวดกับลวดหรือเอาทองแดงมาพันติดกันเลยเนี่ยมันช็อตแน่นอนถูกไหมครับเพราะนั้นก็จะชุบนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะพันบนแกนนี้ถ้าเราพันฝั่งเดียวแบบเดียวคือไม่มีอินกับเอาอย่างนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่เราจะไม่เรียกเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์เราจะเรียกเป็นขดลวดหรือคอยเฉยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนแบบไหนก็ช่างถ้าเป็นแกน EI ก็แล้วแต่นะครับก็จะเรียกเหมือนกันก็คือเป็นแค่ขดลวดหรือคอยที่เราเรียกกันนะฮะจะไม่เรียกเป็นหม้อแปลงนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับครับก็เดี๋ยวเรากลับมาช่วงที่2นะครับเรามาคุยกันต่อว่าจากที่เมื่อกี้เราพูดกันแบบพันไว้แบบขดเดียวแล้วต่อไปเราพันเป็นแบบหลายขดเนี่ยทำไมเราถึงต้องมาเรียกเป็นชื่อเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ครับจากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute กลับมาช่วงที่2นะครับตอนต้นรายการผมพูดไปแต่ผมไม่ได้โชว์ให้เห็นว่าเราที่บอกนะว่าแม่เหล็กที่มันมีเกิดขึ้นเนี่ยเราสังเกตว่าถ้าเป็นแม่เหล็กที่ขั้วเหมือนกันเนี่ยมันจะผลักกันนะฮะมันจะไม่ดูดกันแต่ถ้าเป็นขั้วเหมือนกันเห็นไหมฮะมันจะดูดกันนะตอนสมัยเด็กๆเราก็ผมคิดว่าทุกคนก็ได้เล่นกันนะฮะก็ค่อนข้างจะเห็นไหมฮะถ้าเป็นขั้วนั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นขั้วเหนือกับขั้วเหนือเรามาไว้ใกล้กันที่เป็นตัวแม่เหล็กนะฮะมันจะผลักกันตัวขั้วใต้กับขั้วใต้ถ้ามาชนกันมันก็จะผลักกันเพราะว่าสนามแม่เหล็กมันจะวิ่งจากเหนือไปใต้เข้าใจใช่ไหมเป็นลูปจากเหนือไปใต้แล้วก็วนกลับมาจากเหนือไปใต้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเหนือกับเหนือมาชนกันเนี่ยมันก็จะหักล้างกันมันจะผลักกันออกมันจะผลักกันแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นใต้กับเหนือเนี่ย
มันก็จะดูดกันนะครับมันก็จะเสริมกันก็จะดูดกันเพราะฉะนั้นอันนี้หลักตัวนี้แหละที่เขาจะเอามาทำขดลวดทำหม้อแปลงนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมถึงบอกว่ามนุษย์เราเก่งมากนะครับนะคนที่ค้นคิดได้นี่ผมถือว่าเขาเป็นสุดยอดแล้วนะฮะเพราะว่านำเอามาใช้นะฮะทำให้เรามีไฟฟ้าใช้เรามีเครื่องเสียงเรามีทุกอย่างได้ใช้ทุกวันนี้นะก็เกิดจากมนุษย์เราทั้งสิ้นนะฮะโดยไปค้นพบนะฮะสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วเอาจากธรรมชาติมาใช้งานผมถือว่าเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เลยอยากจะให้ฟังมาให้ดูนะครับแม่เหล็กที่บอกนะว่ามันสามารถที่จะดูดโลหะอะไรก็ได้นะครับนะฮะก็จะดูดได้นะครับถ้าเป็นแม่เหล็กอันนี้เป็นแม่เหล็กประดิษฐ์นะฮะไม่ใช่แม่เหล็กธรรมชาติแม่เหล็กธรรมชาติจะเป็นผงจะเป็นชิ้นซึ่งเป็นรูปร่างแตกต่างกันเป็นเล็กๆนะครับเป็นผงแต่ของเราทำขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นกลมอย่างนี้เห็นไหมฮะอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นแม่เหล็กประดิษฐ์นะครับนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรากำลังพูดถึงนี่แหละที่จะไปโยงในเรื่องของหม้อแปลงนะฮะของขดลวดนะครับแม่เหล็กไฟฟ้าก็มีทั้งแบบชนิดที่เป็นแบบถาวรกับแบบชั่วคราวนะครับถึงบอกว่าเราคุยกันเนี่ยนะฮะมันมีอะไรให้เราได้รับรู้เยอะนะฮะนะครับผมก็เรียนมานานมากแล้วนะ 20-30 ปีการที่ผมจะมานั่ง อธิบายให้ฟังเนี่ยนะฮะผมต้องไปเรียบเรียงผมไปศึกษาผมต้องไปอ่านกับย้อนกลับไปศึกษาไปอ่านนะเพราะเราก็ลืมไปนะ 20-30 ปีนะครับแต่ก็พยายามที่จะเอามาอธิบายง่ายๆนะครับให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่าแม่เหล็กประดิษฐ์ที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งแบบเขาเรียกว่าแบบชั่วคราวนะครับแล้วก็แบบชั่วคราวก็คือถ้ามีกระแสและผ่านเมื่อไหร่ปึ๊บเกิดสนามแม่เหล็กนะครับแต่ถ้าเราหยุดจ่ายเมื่อไหร่ปึ๊บมันก็ไม่มีสนามแม่เหล็กอันนี้เรียกแบบชั่วคราวนะครับถ้าเป็นแบบที่มันมีธรรมชาติมีแบบถาวรนั่นเขาหมายว่าถึงแม้ไม่มีไฟจ่ายมันก็มีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนั่นเรียกว่าเป็นแบบถาวรนะครับอันนั้นก็เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นแบบชั่วคราวนะครับนะฮะเมื่อกี้กลับมาถึงตรงเมื่อกี้ที่บอกว่าการพันลวดตัวนำถ้าพันแบบขดเดียวเราจะเรียกว่าขดลวดหรือคอยหรือโชกหรือสารพัดอย่างนะฮะนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอีกแบบนึงว่าจ่ายไฟกระแสสลับหรือจ่ายไฟกระแสตรงใช้งานก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับเรารู้ใช่ไหมว่าขดลวดเนี่ยนำไปใช้งานได้สารพัดอย่างใช่ไหมครับถ้าเรานำไปทำเป็นรีเลย์นี่เราเรียกว่ารีเลย์เราก็จะเห็นอยู่ในเครื่องทุกอย่างเช่นของเคยินไม่ว่าจะเป็นหลอดหรือเป็นแดกหรือเป็นซีดีเนี่ยของเขาก็มีนะฮะเขามีรีเลย์ตัวนี้อยู่ข้างในเนี่ยถึง8ตัวตามอินพุตตัวนี้ก็มีตั้ง6ตัวนะครับในเครื่องหลอดนะฮะตัวนี้ก็ใช้หลักการเหมือนกันก็คือพอมีกระแสและผ่านปุ๊บขดลวดมีสนามแม่เหล็กมันก็จะไปผลักหรือดูดให้สวิตช์รีเลย์ติดกันถูกไหมครับหน้าที่ของตัวนี้แต่ตัวนี้จะใช้กระแส DC ใช้ไฟ DC จ่ายเท่านั้นนะครับอันนี้ก็หลักการเดียวกันเห็นไหมฮะทำไมเราไม่เรียกทั้งข้างในก็คือใช้ขดลวดพันแต่เราไม่เรียกเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์เราไม่เรียกเป็นคอยล์แต่เราเรียกเป็นรีเลย์นะครับเห็นไหมฮะมันมีชื่อเพราะฉะนั้นรีเลย์ในนี้หัวใจสำคัญในนี้ก็จะมีขดลวดนะครับแล้วก็เป็นโลหะปิดเปิดแตะถ้าแตะเมื่อไหร่มันก็คือทำงานถ้าจากกันเมื่อไหร่ก็คือไม่ทำงานนะฮะรีเลย์มีหน้าที่แค่ต่อกับเปิดถูกไหมครับรีเลย์ถ้ามีไฟจ่ายปุ๊บเกิดสนามไฟฟ้ามันก็จะแตะก็ทำเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาอาจจะทำในวงจรที่ตัดต่ออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะจะมีหลายรูปแบบเห็นไหมเราเห็นบางก็จะโชว์ข้างในแล้วเขาจะมีเขียนขาบอกให้เราเรียบร้อยเลยว่าขาไหนจ่ายไฟและขาไหนที่เป็นสวิตช์นะฮะเขาเรียกว่าสวิตช์รีเลย์นะครับในเครื่องของเคยินมีทุกเครื่องเพราะเขาจะตัดให้ทุกจุดเลยเราเปิดมาครั้งแรกเนี่ยมันก็จะวอร์ม30วิก็โดยใช้ตัวรีเลย์พอถึงเวลามันปุ๊บมันก็จะตัดแปะก็คือเชื่อมให้เรานะครับให้ทำงานนะครับอันนี้ก็เขาทำมาค่อนข้างจะดีเราจะสังเกตว่ามีทุกอันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไงว่าขดลวดตัวนำเมื่อมาพันเป็นขดเดียว
เราเรียกขนลวดตอนนี้พอมันก็จะมีการเอาขนลวดมาพันเป็นหลายๆขดนะครับนี่แหละฮะเราก็จะมาเข้าเรื่องของตัวหม้อแปลงคือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วนะครับเขาก็จะพันเป็นแบบหลายๆขดนะครับหลายๆขดนั้นก็คืออินพุตอาจจะเป็นไฟเข้ามา230 380อะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนขดพออินพุตเข้าเนี่ยเราเรียกเป็นปฐมภูมิถ้าเอาท์พุตออกเราเรียกว่าทุติยภูมิหรือเราเรียกอินพุตกับเอาท์พุตค่าง่ายๆนะครับนะฮะเราก็พันถ้าเราพัน2ขดเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นเราก็จะเรียกเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์นะก็คือมีอินกับเอาท์เมื่อไหร่นะครับอันนี้เห็นไหมฮะไฟตัวนี้ทำไมเป็น3เส้นจริงๆมันควรจะเป็นอันนี้คือไฟเข้านะฮะปกติถ้าเป็นไฟ200 230ก็จะมีแค่คู่เดียวเผอิญหม้อแปลงตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฟ110กับไฟ230นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยทำมา input อันนี้คือ output output ออกมาแค่16โวลต์เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราเรียกเป็น transformer ได้ละถ้ามันมีแค่ฝั่งเดียวถึงแม้จะพันบนเทอร์รอยตัวนี้เหมือนกันเราจะไม่เรียกเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์หรือหม้อแปลงแต่เราจะเรียกเป็นอย่างอื่นแล้วเรียกก็เป็นขดลวดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นหรืออาจจะเรียกเป็นโชคก็แล้วแต่ว่าจะไปนำไปใช้งานตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบ2ชุดอย่างนี้นะฮะอาจจะออกมากกว่านี้ก็ได้นะฮะก็เราเรียกว่าเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ผมยกตัวอย่างอันนี้อินพุตเข้ามา230ขดเดียวแต่ออกนี่เป็น1ชุด2ชุด3ชุดคือจะมี5โวลต์มี12โวลต์มี25โวลต์เห็นไหมฮะมันมีหลายขดถ้าพันหลายขดเมื่อไหร่แล้วก็มีอินพุตกับเอาท์พุตเมื่อไหร่เราจะเรียกเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ทันทีนะครับอันนี้ก็อยากจะเนี่ยอันนี้คือเราอธิบายง่ายๆเลยนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสังเกตว่าจะมีอินพุตกับเอาท์พุตออกมานะฮะอันนี้คืออินพุตอันนี้ก็คือเอาท์พุตเอาท์พุตก็มีออกมาอีก3ชุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับนะผมยกตัวอย่างกลับไปนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าถ้าเป็นขดลวดเราสังเกตว่าถ้าพันทางเดียวถ้าพันขดเดียวเราจะไม่เรียกเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์เราสังเกตว่าในเครื่องกรองไฟทั้งหมดไม่ว่าเป็นยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนที่ทำขายเนี่ยนะครับที่เป็นแบบเบสิกทั่วไปที่แบบเดินข้างในอย่างนี้เราสังเกตว่าเขาจะใช้ขดลวดไม่มีหม้อแปลงนะฮะจะเป็นขดลวดเพราะจะพันขดเดียวแต่พันบนแกนอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นแกนโลหะแกนเฟอร์ไรต์เป็นแกนเหล็กหรือเป็นแกนเทอร์รอยก็แล้วแต่นะครับเราเรียกว่าเป็นขดลวดตัวนี้เห็นไหมว่าในเครื่องกรองของอันนี้เข้ามาทำเป็นโชคเอามาเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวเซิร์ชเคอร์เรนต์ก็คือการไฟกระโชกขดลวดทำได้หน้าที่ได้หลายอย่างนะครับกันไฟกระชากเลยนี่ฮะเขาเข้ามาทำไฟกันไฟกระชากความที่อาจารย์บอกการกระโชกโทษทีนะฮะก็คือนะเป็นไฟกระชากนะฮะโอเคนะครับนะ3ต่อครับครับนะฮะเราสังเกตว่าในเครื่องกรองไฟถ้าเครื่องไหนที่มีเขาเรียกว่าเป็นเซิร์ชเคอร์เรนต์คือการไฟกระชากจะมีขดลวดตัวนี้อยู่อาจจะเล็กใหญ่ตามแต่แล้วแต่นะฮะของแต่ละยี่ห้อที่ใส่เข้าไปนะครับแต่เราจะเห็นมีทั้งหมดนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะจะพันบนแกนอะไรก็ช่างนะไม่ว่าจะเป็นแกนเหล็กแกนเฟอร์ไรต์นะฮะแกนเทอร์รอยถ้าพันลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่เรียกเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ที่บอกเราจะเรียกเป็นโชคนะครับหรือขดลวดก็ได้แล้วแต่ว่านำไปใช้งานตรงไหนถ้านำไปใช้งานลักษณะนี้เราก็จะเรียกเป็นโชคนะครับในเครื่องหลอดแม้แต่ของเคยินเองก็มีนะฮะเขาเขียนชัดเจนเลยว่าเป็นเขาเขียนไว้เลยว่าออดิโอโชคคอยนะเป็นขดลวดโชคเห็นไหมครับการนี้ก็จะใส่ที่บอกว่าสำหรับกรองหรือกันไฟกระชากนะครับแล้วก็กรองกระแสทำหน้าที่ทั้งกันไฟกระชากนะฮะแล้วก็กรองพวกขยะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เขาใส่มานะครับเราสังเกตนะครับในเครื่องของเคยินมีทุกเครื่องแม้แต่เครื่องแดกเองเราสังเกตตัวนี้ก็มีเป็นโชคนะครับเขาใส่มาทุกเครื่องให้นี่ก็คือสิ่งนึงที่บอกแล้วว่านำไปใช้งานได้หลากหลายมากไม่ใช่เพียงเฉพาะหม้อแปลงอย่างเดียวนะครับยังมีตัวที่เราเรียกว่าเป็นขดลวดขดลวดเรามีชื่อหลากหลายเรียกเป็นโชคนะฮะเรียกเป็นรีเลย์เรียกเป็นสารพัดได้เยอะแยะนะครับคราวนี้เรามาดูอีกอันนึงนะฮะที่
เราเรียกว่าขดลวดที่เรานำไปใช้งานก็คือไปใช้ทำในคอสโอเวอร์ของในลำโพงนะครับทุกเครื่องจะต้องมีแบบนี้ปัจจุบันนี้อาจจะเป็นแผ่นแบะเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเรียบนะฮะเป็นแผ่นทองแดงแบบแบนเลยนะครับแต่ถ้าโดยทั่วไปเลยนะฮะ 90% ก็ยังใช้เป็นแบบนี้อยู่นะฮะเราสังเกตว่าเขาจะพันเป็นแกนอากาศเห็นไหมฮะอันนี้คือไม่มีคือจะไม่มีแกนโลหะไม่มีแกนเฟอร์ไรต์ไม่มีแกนอะไรเลยนะเป็นพันกลมเฉยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กนะครับขดลวดที่เรานำไปใช้พวกนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นขดลวดแบบขดเดียวนะครับเป็นขดลวดเนี่ยจะมีหน่วยค่าวัดเป็นเฮนรี่แต่ที่เราไปซื้อจริงหน่วยอันนี้คือหน่วยใหญ่เป็นเฮนรี่มันก็มีหน่วยย่อยนะครับส่วนใหญ่มันจะไม่สามารถซื้อเป็นเฮนรี่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 0.2 หรือเป็นไมโครเฮนรี่อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อพวกนี้เนี่ยเขาจะถามเขาจะมีค่าให้เรานะครับไม่ใช่หมายว่าเราไปซื้อมาได้เลยนะครับเพราะว่าการทำคอสเขาจะตัดความถี่ที่บอกได้ว่าขดลวดเนี่ยเอาไปใช้ร่วมกับวงจรอื่นใช้ร่วมกับคาปาใช้ร่วมกับอาร์อะไรก็แล้วแต่มันจะกลายเป็นวงจรกรองความถี่บ้างกรองกระแสบ้างอะไรสารพัดเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะไปทำเป็นค่าความถี่ที่เราต้องการให้มันผ่านให้มันผ่านหรือป้องกันไม่ให้มันผ่านนะฮะแบบเขาเรียกว่าบล็อกหรือจูนให้มันผ่านได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเอามาทำเราสังเกตไหมว่าได้ทำหน้าที่ได้เยอะแยะอันนี้เป็นแกนอากาศไม่มีอะไรเป็นแกนข้างในเราเรียกเป็นแกนอากาศนะครับส่วนอันนี้อีกอันนึงนะครับที่เอามาให้ดูเราสังเกตว่าอันนี้ก็เป็นคอสโอเวอร์ที่ใช้ในลำโพงแต่ตัวนี้สังเกตว่าจะค่อนข้างจะขนาดใหญ่แล้วก็จะมีแกนเป็นแกนโลหะนะครับอันนี้ก็เป็นคอสโอเวอร์อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับทำมาไม่เหมือนกันเพราะนั้นที่บอกว่าขดลวดสามารถพันได้หลายแบบมากจะพันบนเขาเรียกว่าแกนอากาศก็คือไม่ต้องมีแกนอะไรเลยหรือบนแกนโลหะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะหรือเป็นแกนเฟอร์ไรท์นะฮะหรือเป็นแกนเทอร์รอยก็แล้วแต่นะครับสามารถทำได้เยอะแยะนะครับแต่อันนี้เขาจะเป็นแกนโลหะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะที่เขาใช้เอาขดลวดมาทำเป็นคอสโอเวอร์นะครับอันนี้ใช้เป็นแกนโลหะนะครับเมื่อกี้เป็นแกนอากาศเราสังเกตว่าแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่การนำไปใช้งานแต่หน่วยของมันเป็นเฮนรี่เวลาเราไปซื้อเราต้องระบุว่าเราจะใช้กี่เฮนรี่นะฮะนะมีค่าบอกนะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นที่บอกว่าถ้าเป็นหม้อแปลงจะไม่มีค่านะครับหม้อแปลงก็จะมีแค่ออกโวลต์นะฮะขนาดกี่โวลต์ถ้าเป็นเอาท์พุตก็จะมีกี่โอห์มนะครับอิมเพดานซ์เท่าไหร่นะฮะ4 โอห์ม8 โอห์ม16 โอห์มแล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีก1สัปดาห์ถัดไปนะก็คือเราจะมีต่อเนื่องกันเพราะว่าวันนี้นะฮะก็เวลาเราค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็หมดเวลานะครับก็ท่านใดที่สงสัยนะครับหรือยังมีปัญหายังไม่เข้าใจอยากจะโทรมาสอบถามหรือปรึกษาได้นะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็มาที่นี่ได้ที่ Audio Absolute ที่ The Walk ราชพฤกษ์นะครับก็เบอร์โทร024898954แล้วก็เบอร์มือถือผมนะ0818454321แล้วก็ฝากด้วยนะครับMSound ที่เป็นตัวแทนที่นี่นะครับอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็ท่านใดที่อยู่ภาคใต้ก็สามารถที่ไปปรึกษาแล้วก็ไปทดลองฟังได้ที่ MSound สุราษฎร์นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการแล้วก็อย่าลืมติดตามในครั้งต่อไปนะฮะเรายังมีเรื่องคุยกันอีกเยอะแยะนะครับในเรื่องเฉพาะ Transformer เองก็ยังไม่จบเลยนะฮะต้องอีก1สัปดาห์แล้วก็เรายังมาคุยกันเรื่องของอุปกรณ์ตัวสำคัญไม่ว่าจะเป็น Solid หรือจะเป็นหลอดก็ยังต้องมีนะฮะแล้วก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็ขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอสวัสดีครับ